เมนูแหนมปลานิ่มทอดใส่ผงทำแหนมปลาโลโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรต์ลงในภาชนะนำเนื้อปลานิ่มลงเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเนื้อปลานิ่มใส่ถุงพลาสติกไล่อากาศออกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน24ชั่วโมงเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะนำแหนมปลานิ่มที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแหนมปลานิ่มทอดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้